เอ็นวันก่อนจะไปห้าโลกเท้าดีดอนเมืองมันเรื่องผัดเผือนี่โน่นเลยเรื่องนี้นะวันนั้นนั้นกูเคลื่อนเกลือกจากหัดใหญ่ไอ้โลโคตนั้นเครื่องบินราคาตู้กอะต้นทุนต่ำวันนั้นมันไม่มีงวงช้างให้เราเดินมันเอาชัตเติ้ลบัสมาหลับลงไปตึ้งคืนหัวกระไดกูผู้ดีเก่าตามธรรมเนียมที่บ้านก็ต้องทอดรองเท้าแล้วก็บ้านนี่ก็เหมือนกันขึ้นเครื่องกูก็ต้องทอดเกลือกแล้วขึ้นเครื่องพอขึ้นเครื่องกูหนังรับไปสักชั่วโมงถึงดอนเมืองแล้วเครื่องลงแล้วแลนดิ้งแล้วถึงกูก็ลงมาแล้วถึงดื้อมาถึงหัวกระไดไอ้โลโก้เนี่ยมันหัวกระไดต้องเดินลงมาพอเดินลงมาถึง5เกือกแล้วแหละเกือกกูไม่ได้วะตอนขึ้นมาเราตั้งอยู่ที่หัวกระไดกูเดิน5ที่รอบเครื่องบินตั้ง15นาทีถึงแอร์โฮสเตสมาถามเลยพี่คะพี่หาอะไรคะตอบว่ารองเท้ากูดิตั้งที่หัวกระไดกูได้เอาไปเอามาคืนดิHa ha 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 ha